สวัสดีค่ะวันนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักนะคะส่วนบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้นั้นจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมกำลังแรงนั้นยังคงพาดผ่านจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนนะคะประกอบกับยังมีกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้นะคะซึ่งฝนที่ตกหนักสะสมก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในระยะนี้ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนระยะนี้ทะเลก็ยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือนั้นหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนช่วงนี้ขอให้งดออกจากฝั่งนะคะไปดูพายุไต้ฝุ่นไห่ขุยนะคะซึ่งจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางด้านฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนภายในวันนี้แล้วนะคะพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยค่ะกลับมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคนะคะรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้านี้กันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะเกษตรกรให้ระวังและป้องกันการระบาดของโรคเน่าเละจากเชื้อแบคทีเรียภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ระยะนี้เกษตรกรควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมทำแผงกำบังลมฝนสาดให้กับสัตว์เลี้ยงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อโดยตรงและหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งกับจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะระยะนี้ดินและอากาศจะมีความชื้นสูงค่ะขอให้เกษตรกรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและควรทำสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะภาคใต้มีฝนตกหนักตั้งแต่40ไปจนถึง 80% ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันนั้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะฝนที่ตกติดต่อกันในระยะนี้จะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงนะคะควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราอย่างเช่นโรคใบยางร่วงและโรครากขาวในยางพาราค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ